สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านขายกล้วยไม้ครับวันนี้จะพาผู้ชมมาดูกล้วยไม้ที่กำลังออกดอกในช่วงนี้ครับไปดูกันเลยเริ่มต้นครับที่เหลืองจันทร์ผสมครับนี่โอ้โหสีสวยมากครับเนี่ยเหลืองจันทร์ผสมก็มีขายนะครับเนี่ยกำลังแทงช่อแบบนี้กอหนึ่งเนี่ยนะครับ150บาทครับนี่ผมให้ดูดอกที่บานแล้วสวยมากครับแต่ว่าไม่หอมนะครับเหลืองจันทร์ผสมแผ่ปลายกลีบมีสีชมพูอ่อนๆซะด้วยนี่อันที่สองนะครับก็คือสายน้ำผึ้งไทยผสมสายน้ำผึ้งลาวก็เรียกว่าสายน้ำผึ้งไทยดีกว่านะครับอันนี้ก็สีม่วงอ่อนปากบานนะครับนี่ก็กำลังจะ ออกดอกนะครับสวยมากเนี่ยครับ150บาทเช่นเดียวกันชนิดที่3ครับเหลืองจันทร์ลำไยเหลืองจันทร์ซันไลท์นี่แหละครับเนี่ยกำลังแทงช่อเลยนี่ฮะครับนี่แทงช่ออยู่กอ1ติดขอนไม้อย่างนี้นะครับ150บาทเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับเป็นโอโน่ผสมนะครับเนี่ยไม่ใช่โอโน่พันธุ์แท้โอ้สีสันเนี่ยมันสวยมากท่านผู้ชมแล้วข้อสำคัญก็คือมันมีกลิ่นหอมมากครับนี่ครับโอโน่ผสมนะครับจะบานทีหลังโอโน่พันธุ์แท้นะครับกอ1ก็150บาทนี่ครับเนี่ยต้นใหม่ที่งอกอยู่เนี่ยจะไปออกดอกเอาในปีหน้านะครับนี่คือออกดอกปีนี้โอ้โหสวยมากแล้วก็ข้อสำคัญคือหอมมากครับท่านผู้ชมต่อมาก็คือเข็มแสดผสมครับนี่กำลังแทงช่อกอ150บาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ยังไม่บานแต่ว่าเตรียมออกดอกเนี่ยเข็มแสดผสมมาครับไอยเรศหรือเอื้องหางกระรอกครับเนี่ยกำลังแทงช่อครับซึ่งจะออกดอกในช่วงต้นฝนพฤษภาเนี่ยแหละครับกอ1เนี่ยนะครับก็150บาทเช่นเดียวกันนะครับกอ1ก็ตะกร้า1ก็มี2ต้นนะครับต่อมาท่านผู้ชมก็คือเข็มแดงครับเข็มแดงกอ150บาทเช่นเดียวกันกอก็ติดขอนไม้อยู่งี้นะครับกอค่อนข้างใหญ่นะครับครับต่อมาครับเอื้องหนวดพรามนี่กำลังแทงช่อช่อจะออกเป็นสีขาวม่วงนะครับเนี่ยกอ1ก็150บาทกอใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหนวดพรามครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเนตเตอร์เผือกหรือโอโน่เผือกก็ได้นะครับเพราะเป็นลูกโอโน่ผสมนะครับเนี่ยเผือกครับสีขาวบริสุทธิ์หอมมากเลยครับเนี่ยครับกำลังแทงช่อ150บาทเช่นเดียวกันนะครับถัดมาอันนี้คือเหลืองจันทร์ครับเหลืองจันทร์ออกดอกสีเหลืองนะครับช่วงนี้ดอกโรยไปแล้วนี่อยู่ติดกับเนตเตอร์เผือกต่อมาก็คือออกดอกและโรยไปหมดแล้วออกดอกช่วงเดือนมกราคมธันวาเนี่ยนะครับธันวามกราก็อันนี้ก็เป็นช้างครับมีช้างเผือกช้างแดงช้างกระช้างส้มช้างชมพูช้างการ์ตูนเอาเป็นว่าก็ตอนนี้มันดอกมันโรยไปแล้วมันแยกสีไม่ค่อยได้ช้างค่อมก็เอาเป็นว่าไปลุ้นสีกันเองนะครับก็150บาทเช่นเดียวกันนะครับพวกช้างต่อมาเข็มม่วงครับนี่เข็มม่วงผสมกับเวียดนามนะครับก็150บาทออกดอกเป็นสีม่วงครับก็ชื่อเข็มม่วงนะครับม่วงอมชมพูเอื้องสายเสิร์ชครับอยู่ในตะกร้าแบบนี้เนี่ยนะครับดอกโรยไปแล้วนะครับนี่200บาทนะครับมีเอื้องสายเสิร์ชอย่างเดียวที่ราคา200บาทนะครับผู้ชมอันนี้คือกุหลาบน่านครับกำลังออกดอกนะครับเนี่ยแทงช่อไปนี่ยาวๆกุหลาบน่านครับช่อจะยาวต้นจะคล้ายไอยาเลสแต่ว่าเป็นกุหลาบน่านครับมาเอื้องพึ่งครับนี่เอื้องพึ่งแล้วก็นี่เอื้องคำยังไม่ออกดอกครับจะออกช่วงสงกรานต์ถ้าเอาไปแล้วอย่าลดน้ํานะครับมันจะออกดอกถ้าลดน้ํามันจะไม่ออกดอกนะครับเอื้องพึ่งเอื้องคำครับท่านผู้ชมที่ขาวๆที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเอื้องสายน้ํานมครับท่านผู้ชมเนี่ยสายน้ํานมมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับก็คือเอื้องสายน้ํานมนะครับเข็มแดงนะครับ
แล้วก็นี่ครับเนตเตอร์เผือกหรือโอโน่เผือกก็ได้นะครับเนี่ยมีกลิ่นหอมมากเลยกำลังแทงช่อในช่วงนี้บานดอกช่อตูมๆก็มีนะครับเนี่ยโอโน่เผือกนะครับแล้วก็อันนี้ครับเหลืองจันนะเหลืองจันเหลืองจันอันนี้จะเป็นเนี่ยโอโน่เผือกครับแล้วก็อันนี้หนวดพรามนะหนวดพรามกำลังแทงช่อเลยหนวดพรามครับนี่นะครับหนวดพรามเหลืองจันซันไลท์ช้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกุหลาบน่านครับกุหลาบน่านนี่ครับกุหลาบน่านเนี่ยกำลังบางต้นจริงๆมันจะแทงช่อประมาณต้นฝนแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มแล้วจะแทงช่อช่วงเดียวกับไอยาเรศหรือเอื้องหางกระรอกนะครับเก้ากิ่วก็มีนะครับอันนี้คือช้างน้าวครับหรือเอื้องตาควายนะก็เจริญเติบโตดีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์หรือโทรศัพท์เข้ามานะครับติดต่อกับทีมงานผมคุณเลนะครับ095-504-6635095-504-6635โอ้ต้นงามๆนั้นเดี๋ยวให้ดูช้างอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยช้างมันดอกโรยไปแล้วแต่ว่าโอ้ต้นมันใหญ่ดีสมบูรณ์ดีนะครับก็ไปออกดอกเอาในปีหน้านี่ไงครับช้างเนาะช้างครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาแหมเดี๋ยวขอไปดมนี่หอมจริงๆหอมจริงๆหอมจริง